อาร์ตเต้คันเดเบลสวัสดีค่ะและแน่นอนนะคะช่วงเย็นวันอาทิตย์แบบนี้เราก็จะมา journal พร้อมกันกับแบ่งปันเรื่องราวข้อคิดดีๆที่น้ำหวานได้ช่วงเช้าอาทิตย์ค่ะเทมเพลตรอบนี้นะคะเราหลุดออกมาจากความ winter wonderland กันนิดหน่อยนะคะแต่น้ำหวานจะเอานี่เป็นน้องแบนเดอร์ที่น้ำหวานทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมาต่อยอดค่ะรอบนี้น้ำหวานก็จะทำเป็นป้ายเหมือนเดิมนะคะแบบป้ายไฟเพราะว่าหัวข้อของการเทศวันนี้คือพระเยซูเป็นแสงสว่างก็เริ่มจากการดราฟต์นะคะน้ำหวานอยากจะให้ส่วนป้ายไฟมันดูคล้ายๆปุยเมฆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขียนคำว่า Jesus แบบเป็นวงรีเอาไว้เสร็จแล้วก็ทำเหมือนเป็นขาตั้งของป้ายไฟนะคะรู้สึกว่าเทมเพลตประมาณเนี้ยน้ำหวานเคยทำตอนช่วงทำซิตี้ป๊อปแล้วนะคะคราวนี้หน้าทางด้านขวาค่ะอันนี้น้ำหวานได้ไอเดียมาจากฉลากของ Strawberry Jam ที่น้ำหวานเพิ่งได้มานะคะคือเป็นไลท์สก็อตคราวนี้ก็มาลงสีทางด้านซ้ายกันค่ะน้ำหวานจะใช้ตัวปากกาอะคริลิกของจีนที่น้ำหวานเพิ่งซื้อมา36สีนะคะสีมันก็เลยจะค่อนข้างมารอนดี้แบบมารุนละมุนน่ารักก็ลงสีไปเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดขอบกับความสีเหลืองค่ะที่ใช้เป็นสีเหลืองเพราะว่าไม่อยากให้มันแตกต่างกับฝั่งหน้าขวามากเกินไปค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่าฉลาก Strawberry Jam ที่น้ำหวานได้ค่ะมันจะเป็นสีแดงเข้มๆเลยนะคะสลับกับเบอร์กันดีแล้วก็สีน้ำเงินแต่คราวนี้เพื่อที่จะให้มันดูเชื่อมโยงกัน2หน้านะคะน้ำหวานก็เลยเหมือนเอาสีเหลืองเติมเข้าไปในสีนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นสีส้มแล้วก็สีแทงเจอรีนสลับกันกับสีน้ำเงินและเพื่อให้มันดูยังพอจะเข้ากันกับฝั่งหน้าซ้ายก็เลยเติมสีเขียวไปด้วยนะคะก็เริ่มจากขีดเป็นตารางก่อนนะคะเสร็จแล้วแพลนการลงสีอะค่ะน้ำหวานจะลงแค่ส่วนด้านบนก่อนแล้วก็เล็งๆว่าอืมรอดนะรอดแน่ๆนะถ้าไม่รอดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในจุดที่เป็นสีส้มแบบแทงเจอรีนหรือไม่ก็กึ่งๆไปทางบริสก์นะคะน้ำหวานก็สอดเส้นที่เป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวลงไปคราวนี้มันก็จะได้ดูแนวผ้าขาวม้ามีหลายๆสีอะไรเงี้ยช่วงนี้น้ำหวานติดการลงสีประเภทนี้มากเลยอะค่ะเหมือนกับทำเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เป็นกรอบข้อความเอาไว้ระหว่างนี้น้ำหวานมาเล่าเรื่องของเนื้อหาที่น้ำหวานได้มาจากตอนเช้าดีกว่าค่ะจริงๆเนื้อหาการเทศวันนี้นี่แบบเข้าเรื่องศาสนาเยอะมากนะคะแต่ว่าน้ำหวานคงไม่เอามาทั้งหมดเพราะว่าน้ำหวานก็คอนเซิร์นว่าทุกคนก็ไม่ได้รับถือศาสนาเดียวกับน้ำหวานอาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานบางอย่างหรือบางทีคนอาจจะรู้สึกขัดกับหลักข้อเชื่อของเราน้ำหวานขอสกิปดัดพอตแต่น้ำหวานอยากจะพูดถึงประเด็นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมาเติมพลังใจทุกคนได้นะคะคือคำว่าแสงสว่างค่ะถ้าคนรู้จักคนที่เป็นคริสเตียนน่าจะได้ยินคำประมาณว่าพระเยซูหรือพระเจ้าเป็นแสงสว่างนำชีวิตของเรานะคะหรือถ้าแปลอีกทีก็คือความดีความงามคุณธรรมเท่ากับแสงสว่างนำชีวิตของเราพระธรรมที่เราเอามาใช้นะคะจะมาจากจอห์นบทที่1ข้อที่1ถึง18ค่ะในพระธรรมท่อนนี้ค่ะก็จะบรรยายเรื่องราวของพระเยซูนะคะแต่ว่าในข้อ5เนี่ยน้องหวานอ่านแล้วประทับใจมากเขาบอกว่า the light shines the darkness and the darkness hasn't overcome it นั่นคือความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่น้องหวานพูดถึงประเด็นประมาณนี้บ่อยมากเลยนะคะว่าความเหนื่อยของการที่เราพยายามจะทำดีหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องก็คือโลกใบนี้มันบิดเบี้ยวไงสิ่งที่ถูกกลายเป็นผิดผิดกลายเป็นถูกเพราะฉะนั้นการกระทำของเราที่พยายามจะแบบยึดถือกับว่านี่คือหลักการนี่คือคุณธรรมแต่ว่าเมื่อคนทำตามกันในแบบที่ถูกสอนๆกันมามันเป็นส่วนทางกับเราล่ะก็เหมือนกับว่าเรากำลังสู้อยู่ตามลำพังจนถึงวันหนึ่งเราอาจจะแบบว่าเออช่างมันปล่อยลอยทุกอย่างเลยก็ได้ถึงตรงนี้น้องหวานก็ไปย้อนคิดตอนที่คุณหญิงปลาครูสอนเป็นโนน้องหวานสอนน้องหวานเกี่ยวกับเรื่องขับรถค่ะคือช่วงนั้นน้องหวานเพิ่งได้แบบขี่ใหม่ๆเลยมาม่าก็เลยบอกว่าให้น้องหวานลองขับรถไปเรียนเป็นโนเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องหวานเหนื่อยกับการจราจรในกรุงเทพมากค่ะฉันถูกสอนมาว่าเหลืองต้องชะลอเต็มจอดแล้วเขาก็บีบตาด่าน้ำหวานกันหนักมากน้ำหวานเห็นป้ายว่าห้ามเลี้ยวแต่เหมือนคนอื่นเขาเลี้ยวอ่ะแล้วเขาก็บีบตาด่าน้ำหวานหนักมากน้ำหวานไปถึงที่บ้านคุณหญิงปาแบบเหมือนหัวน้ำหวานจะระเบิดอ่ะคือน้ำหวานเครียดกับทุกอย่างแล้วน้ำหวานก็บ่นกับอาจารย์ว่าคือน้ำหวานก็ต้องไปตามเขาเหรอคุณปาก็บอกว่าถ้าน้ำหวานรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรถูกน้ำหวานต้องทำเพราะไม่งั้นเนี่ยโลกใบนี้ก็จะไม่เหลือคนทำสิ่งที่ถูกต้องคราวนี้กลับมาที่ยอห์นบทที่1ข้อที่5ค่ะที่บอกว่าความมืดไม่มีทางชนะความสว่างได้น้ำหวานอยากให้ทุกคนนึกถึงภาพนี้นะคะเป็นห้องที่มืดมากๆจนเรามองไม่เห็นมือตัวเองเลยอะค่ะแต่ขอแค่มีแสงสว่างเอาไซส์เดียวกับหลอดต้นคริสต์มาสก็ได้เราก็ยังเห็นอยู่ต่อให้มันเป็นหลอดเล็กๆอะแต่ในความมืดนั้นเรายังเห็นอยู่ขนาดความมืดมันใหญ่เท่า1ห้อง
ไม่มีทางที่จะชนะแสงสว่างที่เท่าปลายนิ้วก้อยได้ในพระคัมภีร์เราบอกว่าพระเยซูเท่ากับแสงสว่างหมายถึงว่าในบรรยากาศของเราที่มืดมากๆท้อแท้มากๆแต่เรายังเห็นแสงสว่างที่มาจากคำสอนของพระเยซูและนั่นก็คือเป็นแสงแห่งความหวังที่เราจะเดินไปถึงค่ะและข้อที่2คือคุณลักษณะของแสงคือการสะท้อนถึงความจริงค่ะยิ่งเราเข้าใกล้แสงสว่างเรารับแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเราเรายิ่งเห็นความจริงมากยิ่งขึ้นแล้วความจริงข้อหนึ่งเลยนะคะคือคุณเป็นที่รักในพระคัมภีร์ค่ะพูดถึงเรื่องของการโกหกสิ่งที่มารโกหกมนุษย์เยอะที่สุดเลยนะคือมันคอยบอกว่าเราอะยังดีไม่พอค่ะและเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พอเราอยากได้การยอมรับนั่นทำให้เราไหลไปตามกระแสสังคมที่เราก็รู้แก่ใจลึกๆนะว่ามันไม่ใช่อะแต่เพราะเรากลัวว่าไม่รับการยอมรับเราเลยยอมทำจนอาจจะสูญเสียตัวตนความนึกคิดและคุณธรรมของเราไปจนอาจจะถึงจุดที่หัวใจเราด้านชาจนลืมไปแล้วว่าอะไรคือผิดคือถูกและถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องไหลไปตามกระแสระหว่างขอพระเจ้าทรงประทานความกล้าหาญแล้วก็กำลังใจแบบเยอะๆเลยที่คุณจะจับตัวตนของคุณและประกาศว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเมื่อแสงสว่างส่องมาความจริงจะปรากฏพระเจ้าเสริมกำลังนะคะ